สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมพงษ์นะครับวันนี้นะครับผมพาทุกท่านนะครับมาอยู่กันที่ย่านจรัญนะครับโดยที่คอนโดที่เราอยู่กันตอนนี้นะครับอยู่ตรงจรัญ3นะครับโดยโครงการนี้นะครับชื่อว่ายูนิโอจรัญ3นั่นเองนะครับโครงการนี้นะครับจุดเด่นเลยนะครับใกล้ MRT นะครับท่าพระอินเตอร์เชนนะครับเพียงประมาณ900เมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ยังมีรถรับส่งนะครับจากโครงการเนี่ยไปถึง MRT เลยนะครับนอกจากนี้นะครับตัวทำเลเนี่ยที่สำคัญอื่นๆที่มันดีก็คือใกล้นะครับตลาดภูนะครับใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับรวมถึงว่าใครเนี่ยชอบหาของกินตอนกลางคืนเนี่ยก็ใกล้เยาวราชด้วยนะครับแล้วก็ห้องนี้นะครับขนาดใหญ่ถึง29ตารางเมตรนะครับแล้วบอกเลยว่าห้องเนี่ยมีไฮไลท์ต่างๆซ่อนไว้เยอะนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงรายละเอียดยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวมาดูห้องกันนะครับโดยที่เริ่มจากจุดแรกเลยนะครับทางเข้าประตูห้องก็คือประตูนั่นเองทางเราเนี่ยติดตั้งดิจิตอลดอล็อกนะครับอย่างดีนะครับโดยดิจิตอลดอล็อกตัวนี้นะครับสามารถใช้ทั้งลายนิ้วมือพาสเวิร์ดนะครับคีย์การ์ดกุญแจแล้วก็เปิดปิดแบบบลูทูธนะครับห้องนะครับจะขนาด29ตารางเมตรนะครับชั้น8ตึก H นะครับโดยที่ห้องเนี่ยผมบอกเลยว่าแบ่งสัดส่วนดีมากๆนะครับโดยการแบ่งเป็นถึง5สัดส่วนนะครับเป็นห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องครัวห้องน้ำแล้วก็ระเบียงนะครับไว้ตากผ้าเดี๋ยวผมเริ่มจากโซนแรกเลยนะครับจะเป็นโซนห้องนั่งเล่นนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมพามาดูเลยนะครับเริ่มจากตรงนี้เลยเป็นโซนแรกนะครับเป็นโซนโซฟานะครับโซฟานี้ใช้โซฟาอย่างดีนะครับและที่พิเศษเลยก็คือว่ามันเป็นโซฟาเบสด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองเลื่อนให้ดูนี่นะครับเดี๋ยวผมไม่เลื่อนสุดนะลองให้ดูแค่นี้ก่อนก็คือเป็นโซฟาเบสอย่างดีทางด้านหลังของผมนะครับจะเป็นลายกำแพงนะครับเป็นลวดลายกำแพงที่ทำจากHMR นะครับเป็นไม้ HMR แล้วก็ตีกรอบนะครับแล้วก็แถมรูปภาพไว้ด้วยนะครับทำให้ห้องเนี่ยมันดูมีมิตินะครับดูสวยขึ้นอย่างสวยขึ้นเยอะเลยว่างั้นเถอะทางด้านบนนะครับจะมีไฟนะครับเขาเรียกไฟ2รูปนะครับตรงไฟตรงเนี้ยจริงๆไม่ได้2รูปอย่างเดียวก็ได้เผื่อว่าใครเนี่ยมาอ่านหนังสือตอนกลางคืนไม่อยากเปิดไฟหลักเนี่ยก็สามารถเปิดแค่ไฟเนี่ยมันก็จะมีไฟพอที่จะไว้อ่านหนังสือนะครับมาตรงนี้ก็เป็นไฮไลท์เลยไฮไลท์ยังไงก็เนื่องจากว่าห้องเนี่ยตรงนี้นะครับจะเป็นบิวอินนะครับเป็นโซนนั่งทำงานได้ด้วยนี่นอกจากโซนทำงานเนี่ยก็คือมันมีพื้นที่เก็บของเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะครับเนื่องจากเป็นบิวอินนะครับและบอกเลยว่าบิวอินเนี่ยคือพอมาเห็นเนี่ยรู้เลยว่าเป็นบิวอินที่แบบใช้ของดีนะครับมาฝั่งตรงข้ามโซฟานะครับก็จะเป็นบิวอินเหมือนเดิมเปิดได้นะครับแล้วก็ทีวีเนี่ยเราก็จะมีทีวี Samsung เป็นสมาร์ททีวีนะครับไว้ให้ลูกค้าเลยนะครับทางด้านบนก็เป็นบิวอินนะครับบอกเลยว่าบิวอินห้องเนี่ยปิดมาเยอะมากเลยแล้วมันไม่ได้ปิดแบบเยอะเกินนะครับมันปิดแบบพอดีทำให้สวยแบบพอดีเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องที่2นะครับโซนที่2เป็นโซนห้องนอนครับมาที่โซนห้องนอนนะครับห้องนอนเนี่ยเรามีแถมเตียงนะครับโครงเตียงแล้วก็ฟูกนะครับขนาด5ฟุตไว้แล้วนะครับโดยที่เตียงนะครับบอกเลยว่ามันเป็นมีพื้นที่เก็บของได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าทางด้านใต้เตียงเนี่ยก็สามารถเปิดตู้เก็บของเพิ่มได้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็ยังมีชั้นเก็บของที่ออกมาติดกับโครงเตียงมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ทางหัวเตียงเนี่ยก็มีปลั๊กไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทางนี้ก็จะเป็นการดีไซน์โดยใช้ไม้ HMR นะครับเหมือนกับห้องนั่งเล่นเลยเพิ่มมิติของห้องนะครับแล้วก็อีกเช่นเคยครับทางด้านบนก็จะมีไฟนะครับเปิดปิดเป็นไฟอ่านหนังสือนะครับเปิดไว้2รูปก็ได้เอาไว้ใช้อ่านหนังสือตอนกลางคืนก็ได้นะครับแล้วก็สาวๆนะครับน่าจะชอบเลยห้องนี้เพราะว่ามีตู้บิวอินนะครับขนาดใหญ่เลยนะครับทาง2ประตูเปิดได้ทั้งประตูนี้แล้วก็ประตูนี้ก็เปิดได้นะครับนี่ก็คือเก็บของได้เยอะเลยนะครับทางด้านบนก็สามารถเก็บกระเป๋าเดินทางอะไรอย่างนี้เพิ่มได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงตรงตู้เนี่ยก็ดีไซน์มาดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าขนาดเป็นตู้บิวอินแต่ว่าเขาก็ยังไม่ลืมปิดปลั๊กมาให้ด้วยนะครับมาดูกันที่โซนห้องครัวนะครับโซนห้องครัวเนี่ยจะมีบิวอินนะครับติดตั้งไว้ให้แล้วนะครับทั้งทางด้านล่างและด้านบนนะครับแล้วบอกเลยนะครับว่าบิวอินเนี่ยใช้โทนสีดำนะครับทำให้มันดูแบบโอเคเลยนะครับไม่เลอะง่ายนะครับไม่ทำให้มันดูสกปรกง่ายนะครับทางตู้เย็นนะครับจะเป็นของใหม่นะครับรวมถึงไมโครเวฟนะครับที่เจ้าของกำลังจะนำเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นของใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูระเบียงกันนะครับโดยที่ระเบียงนะครับทางเจ้าของเนี่ยได้มีการติดตั้งตะข่ายกันนกไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงเครื่องซักผ้าเนี่ยทางเจ้าของก็ให้ไปด้วยนะครับแล้วก็ที่ตากผ้านะครับบางคนงงว่าที่ตากผ้าอยู่ตรงไหนก็คือจะติดตั้งทางด้านบนไว้แล้วนะครับเรียกว่าฟังก์ชันตรงระเบียงเนี่ยก็ครบแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูโซนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นโซนห้องน้ำนะครับ
มาดูกันที่โซนห้องน้ำนะครับเป็นโซนสุดท้ายแล้วนะครับโดยที่ห้องน้ำที่นี่นะฮะจะมีความพิเศษนะครับตรงที่โซนเปียกกับโซนแห้งเนี่ยจะติดตั้งกระจกนะครับใสนะครับกันโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงทางเรานะครับยังติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นตัวใหม่นะครับยี่ห้อชาร์ฟไว้แล้วด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ชอบวางแชมพูไว้ในโซนเปียกเนี่ยก็จะมีติดตั้งชั้นวางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับข้ามมาดูฝั่งโซนแห้งเนี่ยตรงตัวสุขภัณฑ์เนี่ยก็จะใช้แบรนด์คอตโต้นะครับซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและค่อนข้างมาตรฐานเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ก็จะมีกระจกไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับท่านผู้หญิงที่ต้องการแต่งหน้าอะไรเงี้ยก็สามารถใช้กระจกตรงนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวยังไงนะครับเดี๋ยวผมไปสรุปตัวห้องให้อีกทีนะครับว่าห้องเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆหลังจากดูห้องไปทุกส่วนกันแล้วนะครับห้องนี้นะครับผมจะสรุปให้อีกทีนะครับเราอยู่กันที่โครงการยูนิโอจรัญ3นะครับโดยที่ห้องนี้นะครับอยู่อาคาร H นะครับขนาด29ตารางเมตรตั้งอยู่บนชั้น8นั่นเองนะครับโดยที่ห้องนี้นะครับอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นกันไปแล้วเนาะบอกเลยว่าเฟอร์นิเจอร์นะครับรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็บิวอินเนี่ยสวยและใหม่มากๆเลยนะครับใหม่แค่ไหนเนี่ยก็คือดูพื้นเลยนะครับพื้นก็ยังเป็นพื้นใหม่เลยนะครับนอกจากห้องสวยขนาดนี้แล้วนะครับโครงการน่ะผมบอกเลยว่าถือว่าเยี่ยมไปเลยนะครับเพราะว่าส่วนกลางเนี่ยครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบรักษาความปลอดภัยนะครับที่เป็นคีย์การ์ดเข้าออกตึกนะครับแล้วก็มียามประจำตลอดนะครับนอกจากนี้นะครับใครที่ชอบว่ายน้ำเนี่ยสระว่ายน้ำของโครงการเนี่ยก็ค่อนข้างยาวนะครับสามารถว่ายได้จริงนะครับไม่เหมือนบางโครงการมันจะเล็กนะครับไม่สามารถว่ายได้นะครับนอกจากนี้นะครับใครที่ชอบบรรยากาศธรรมชาตินะครับเช่นวิ่งจ็อกกิ้งนะครับธรรมชาติเนี่ยก็คือโครงการเนี่ยยังมีสวนนะครับรอบโครงการให้ลูกบ้านนะครับได้มารับบรรยากาศบริสุทธิ์นะครับในการวิ่งนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังจะมีร้านสะดวกซื้อนะครับเป็น 7-Eleven เลยนะครับตั้งอยู่ในโครงการแล้วก็ยังมีร้านซักรีดนะครับใครสะดวกที่จะให้ร้านซักรีดบริการให้ก็มีร้านซักรีดเลยใครจะเอาไปหยอดเหรียญเนี่ยก็มีตู้ซักผ้าหยอดเหรียญนะครับวางไว้ให้เหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับท้ายสุดเลยนะครับใครที่สนใจคอนโดย่านจรัญ3นะครับหรือสนใจโครงการนี้เลยหรือว่าสนใจห้องนี้เลยนะครับห้องนี้จะผ่อนประมาณ 6,000 บาทเท่านั้นเองนะครับใครที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับใครอยากรู้ว่าเครดิตตัวเองกู้ได้ไหมกู้ยากไหมอยากกู้ยังไงปรึกษาการกู้เนี่ยสามารถติดต่อนะครับทางช่องทางด้านล่างนะครับของผมไว้เลยนะครับแล้วก็ยังไงนะครับวันนี้ผมขออนุญาตไปก่อนนะครับฝากเพื่อนๆนะครับติดตามชมนะครับช่องทางที่ผมให้ไปด้วยนะครับแล้วก็ไปดูกันนะว่าโครงการหน้าผมจะพาไปดูห้องสวยๆที่ไหนอีกนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ